ออลโซลิดที่เสียงไม่ซ้ำใครไหมครับสำหรับพี่ๆที่มีกีตาร์ออลโซลิดหลากหลายแบรนด์อยู่แล้วนะครับก็มาลองรีกีตาร์ดูนะครับรีกีตาร์เป็นแบรนด์ใหม่ที่ผมเพิ่งนำเข้ามานะครับเป็นคัสตอมเมดทั้งตัวนะครับคัสตอมเมดทั้งตัวนะครับใช้มือทำทั้งตัวงานสวยมากสวยมากนะครับถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยคมกริบทุกจุดเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็น all solid นะครับด้านหน้าเป็น Sika Spruce นะครับแล้วก็เกนถี่ยิบเลยละเอียดยิบเลยก็มี Steel Cross ด้านข้างด้วยนะครับข้างกับหลังเป็น Maple นะครับแล้วก็ต่อคอ5ชิ้นนะครับคอเล่นง่ายมากนะครับเข้ามือดีแล้วก็ตรงนี้ตรงนัดเนี่ยตัดขึ้นไปสวยเลยนะครับปกติกีตาร์จะส่วนใหญ่จะหยาบๆนิดนึงแต่นี่จะคมกริบนิดนึงคมขึ้นไปเลยนะครับถ้ามาเห็นถ้ามามองใกล้ๆก็จะรู้นะครับตรงนี้มีรูปวัวกระทิงแล้วก็อีกอย่างนึงที่สวยก็คือโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยเขาเจาะทะลุไม้ไปด้านหลังเลยนะครับและด้านในจะเป็นไม้เหลือไม้ไว้นิดนึงเป็นยี่ห้อลีนนะครับลูกบิดพรีเมียมเช่นกันครับเป็นยิงสายนะครับเป็นยิงสายโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ลูกบิดที่แบบหาซื้อได้ทั่วไปก็คือเป็นเฉพาะของลีเลยนะครับเฟดเงาวิ้งเลยนะครับแล้วก็เสียงเบสที่โดดเด่นของลีนะครับสำหรับพี่ๆที่มีกีตาร์เยอะๆมีกีตาร์เยอะๆอยากจะได้ซาวด์ที่แบบว่าคึ้มกึ่มคึ้มกึ่มไม่เหมือนใครแล้วก็งานคุณภาพเนี่ยตัวนี้ราคา 41,500 บาทสำหรับของลีเนี่ยไม่มีราคาถูกกว่า 20,000 นะครับเขาจะเป็นแบรนด์กีตาร์ที่เป็นไฮเอนด์เลยก็คือเป็นคัสตอมช็อป 20,000 กว่าขึ้นไปจนถึง 200,000 กว่า 300,000 ก็มีนะครับก็คือเป็นลิมิเต็ดเขาอย่างที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Release เนี่ยก็จะมีAnniversary Convert ก็มีนะครับแล้วก็มีโอ้หลายเซตซีรีส์ของเขานะครับซึ่งผมยังไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่ามันแพงมากแต่สามารถพรีออเดอร์ได้นะครับก็ตัวนี้ 41,500 บาทนะครับสำหรับซาวเสียงเนี่ยตัวนี้จะออกไปทางโทนเสียงหวานหวานพุ่งๆแต่เบสก็ดังสโลแกนของลีเนี่ยที่เขาบอกไว้คือเป็นกีตาร์ที่ดังกว่าและดังมากๆ เขาก็จะเขียนไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสตัมคอร์ดลงไปเนี่ยมันดังจริงๆนะครับและพุ่งมันจะต่างกับนาตาชานะครับถ้าพี่ๆที่มีนาตาชาเนี่ยนาตาชาจะอุ่นและวนคึ้มกึ่มคึ้มกึ่มแต่ลีเนี่ยจะดังพุ่งเนี่ยสนั่นลั่นเลยนะครับลั่นเลยถ้าพี่ๆเล่นในห้องนิดเดียวเนี่ยลั่นเลยนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่เปิดเลยไม่ต้องรอครับพี่ๆที่เป็นเจ้าของไปแล้วก็จะเข้าใจที่ผมบอกเป็นอย่างดีตัวนี้มาพร้อมเคสเดี๋ยวผมเอาเคสให้ดูเดี๋ยวเป็นเคสเฉพาะเลยนะครับเป็นเคสเฉพาะเลยปุ๊บสีขาวครับสีขาวก็แถมกันไปให้เลยฟรีๆนะครับสวยมากแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะครับเพราะว่ามันมีอันเดียวนี่อันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้านะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบซาวเมเปิลอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้ลองตัวนี้ดูนะครับลองไปเนี่ยฟินมากๆนะครับก็คือเสียงมันไม่ได้ดีฟมากแล้วก็ไม่ได้แหลมมากคือมันเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็เข้ามาลองเสียงกันได้นะครับเข้ามาลองเสียงกันได้สบายๆนะครับก็ถ้าไม่ถูกใจไม่ต้องเอาไปเพราะว่าแต่ถ้าลองแล้วเนี่ยผมว่าครบถึงเนี่ยผมว่าโดนแน่ๆครับโดนแน่ๆก็เดี๋ยวไปฟังรีวิวเต็มๆท้ายคลิปกันนะครับสวัสดีครับ